วันนั้นเนี่ยนะมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ตั้งแต่ต้นจนน่าเลือกเอาไปตัดเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์กับเราเผื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นไงพัชชายอมรับค่ะว่าผู้หญิงในคลิปคือพัชชาจริงค่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเหมือนในคลิปได้ยังไงคะพัชชาคือจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากที่นายสมพงศ์พ่อของมีนาผู้หญิงที่อยู่ในคลิปอะค่ะเขาเคยทำงานกับเรามาหลายปีแล้วเขาก็เอารถมาจำนำกับบริษัทเราแล้วเขาก็ขาดส่งมาหลายเดือนแล้วค่ะทางเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องยึดรถไว้แต่แล้วมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเหมือนในคลิปได้ยังไงคะนั่นสิคะเรื่องราวมันเป็นยังไงอะคะประชาชนเรื่องราวเป็นไงครับประชาชนเป็นไงคะมีค่ะคือมีนาเขาไม่พอใจค่ะเขาต้องการให้พัชชาคืนทะเบียนรถแล้วก็ยกหนี้เขาทั้งหมดค่ะทำได้ด้วยเหรอยกหนี้ได้ด้วยเหรอเออได้สิยกหนี้ได้เหรอเราก็เลยนัดคุยกันค่ะพัชชาก็ตั้งใจที่จะคุยกับเขาดีๆนะคะแต่มีนาเขาเอาปืนมาข่มขู่พัชชาค่ะใช้ปืนเลยเหรอใช้ปืนเลยเหรอใช้ปืนเลยเหรอคะใช่ค่ะเขาตั้งใจจะยิงพัชชาค่ะโชคดีนะคะที่ลูกน้องของพัชชาเขามาช่วยไว้ทันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแบบนั้นพัชชาไม่ได้คิดที่จะทำร้ายเขาเลยนะคะมันเป็นการป้องกันตัวค่ะไม่อย่างนั้นพัชชาต้องโดนเขายิงตายแน่ๆเลยค่ะมันเป็นจริงอย่างที่คุณพัชชาเล่าเหรอคะมันไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยอะค่ะจริงค่ะณเชิดก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะคะลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิคะคืออย่างนี้นะครับคือคุณพัชชาไม่ได้พูดลอยๆนะฮะทางเราเนี่ยมีคลิปกล้องวงจรปิดเอามาเปิดให้ดูกันด้วยฮะเอาถ่ายได้เลยนะครับไลฟ์ได้เลยนะครับไทยไลฟ์สดไปไม่ไปนะเฮ้ยนี่จะจริงๆด้วยถ่ายไปคลิปที่เราเห็นมันตอนท้ายแล้วไงถ่ายเลยนี่ฮะเชิญครับทำอะไรของคุณทำไมไม่ทำตามที่เราพูดกันไว้ก็นายบอกให้ฉันพูดความจริงไม่ใช่หรอฉันก็พูดความจริงอยู่นี่ไงชาวบ้านเขาจะได้รู้ไงว่าฉันไม่ได้หาเรื่องก่อนยายมีนาปัญหาที่หาเรื่องฉันคุณพัชชาช่วยไม่ได้คนอย่างฉันไม่ยอมจนมุมง่ายๆหรอกทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปค่ะก่อนหน้านี้มีนาเขาเคยบุกมาเอาเรื่องพัชชาถึงบริษัทค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องให้พัชชาคืนทะเบียนรถแล้วก็ยกหนี้เขาทั้งหมดชิบปวดค่ะแค่ที่นายสมพงศ์เนี่ยอยู่สื่อว่าเบาใจความเหมือนสื่อเนี่ยถึงขั้นจะเข้ามาตบพัชชาเลยนะครับเข้ามาถึงตัวแล้วครับแต่ว่าคุณพัชชาแกไม่ถือสาอะไรก็ค่อยๆคุยก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะตามคลิปสายยี่ตุนมีหน้าวะยูทูซี่ก็ถือกลางมาประจานกลางไล่สดนี่เธอเอ่ยมีหน้าหูเหลืองคือสิเกียดร้ายค่ะแมนเคยเห็นละเราอวยกระสุนแห้งน้ำไอ้ว่าใจเย็นๆไว้ก่อนตั้งสติก่อนถ้าเข้าใจห้วนเห็ดอย่างลงไปอาจจะเสียเปรียบเขาก็ได้บางเทื่อไอ้ว่านี่มันอาจจะเป็นแผนหลอกล่อให้พวกเขาเนี่ยเขาไปติดกับพวกมันเด้แต่มันเห็ดจังเสียเท่ากับว่ามันเปิดสงครามกับเข้าได้ไอ้คันเข้าย่อมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นโอกาสที่เข้าสิชนะมันน่ะมันสิบ่มีเลยเด้เอื้อยเห็นน้ำก็มีหน้าเด้พวกเข้าต้องสู้มันกลับพวกเข้าต้องบ่ยอมถ้าเกิดว่าพวกมันน่ะเล่นงานเฮาโดยวิธีนี้เฮาก็ต้องสู้มันกลับโดยวิธีนี้คือกันแม่นเอื้อยความจริงก็เป็นแบบที่พัชชาเล่าให้พี่นักข่าวฟังเลยนะคะยังไงพัชชาขอความเป็นธรรมด้วยนะคะหลานผมเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทํานะครับยังไงก็ต้องขอความยุติธรรมจากทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณครับละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้คือทอดอีแม่